วันนี้มีเรื่องของกรณีของการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้เรียกว่าโรงพักทั้งสภ.และก็สน.เนี่ยนะครับหัวกระไดเนี่ยไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำไม่ได้มีเฉพาะแกนนำนะครับที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112ทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามสน.หรือว่าสภ.พื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เป็นกรณีของเยาวชนซึ่งทำการแต่งชุดไทยแล้วก็ทำการชุมนุมที่สีลมถ้าจำกันได้นะครับก็เดินทางไปรับทราบหมายที่สน.ยานนาวาโดยที่มีไฮไลท์ก็คือตัวของเยาวชนคนนั้นเข้าแต่งชุดไทยไปด้วยอีกคนหนึ่งที่แม่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ไม่ธรรมดาก็คือเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ไม่ธรรมดาที่ว่านี้ก็คือการแต่งกายเมื่อวานนี้แต่งชุดแดงใส่เพชรแล้วก็ทาหน้าสีขาวนะครับทาหน้าสีขาวเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปให้ไม่ได้ไปดำเนินคดีนะฮะเพนกวินเขาไปให้กำลังใจก็เป็นการตอบโต้หรือว่าเป็นการประชดประชันการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าย้อนกลับไปจากการแถลงข่าวของบชน.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนถูกดำเนินคดีมาตรา112ใน43คดี43คดีไม่ได้หมายความว่า43คนนะครับหมายความว่าบางคนก็โดนหลายคดีอย่างเพนกวินถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ8คดี8คดีผู้ชุมนุมหลายคนก็โดนหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ฮือฮากันก็คือแม่ยกของผู้ชุมนุมนั่นก็คือคุณทรายอินทิราเจริญปุระก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.บางเขนในวันที่21ธันวาคมนี้ในวันที่21ซึ่งเมื่อวานนี้คุณทรายก็เดินทางไปที่สน.ยานนาวาเพื่อให้กำลังใจเยาวชนเนี่ยนะครับก็ยังสับสนเลยก็ยังงงว่าไปโดนอันเนื่องมาจากการกระทำแบบไหนไปโดนคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็คือผู้ใดดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ราชินีองค์รัชทายาทผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีมันต้องมีการพูดออกมามันต้องมีการสื่อสารในลักษณะดูหมิ่นประมาทหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายออกมาถึงจะเป็นการกระทำผิดคุณทรายเองก็ยังงงอยู่เลยว่าตนเองนั้นจะไปผิดมาตรา112ตรงไหนซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปทราบในวันที่21เพราะก็ต้องมีการบรรยายพฤติการให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนจะบรรยายพฤติการให้กับผู้ต้องหาได้รับทราบนะครับการดำเนินคดีมาตรา112ทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งที่ตำรวจดำเนินคดีเองนะแล้วก็มีทั้งกลุ่มคนไปแจ้งความเราจะเห็นทั้งกลุ่มไทยพักดีก็ดีเห็นกลุ่มแอดมินเพจเชียร์ลุงก็ดีเนี่ยเขาจะไปแจ้งความเลยเขาไปเจอพฤติกรรมพฤติการอะไรตรงไหนบน Facebook บนคลิปนู่นนี่นั่นเขาก็จะบันทึกไว้แล้วก็เอาไปแจ้งความเรียกว่า43คดีจากสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าพอมาถึงณขณะนี้เนี่ยน่าจะเกือบ50หรืออาจจะเกินไปแล้วนะครับเรียกว่านี่คือยุคของการดำเนินคดีมาตรา112ที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้แล้วมันมีแนวโน้มมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกลุ่มไทยพักดีก็เพิ่งออกมาแถลงบอกว่าเนี่ยถ้าเครือข่ายสมาชิกพบเห็นอยากจะไปแจ้งความดำเนินคดีก็บอกมาได้เลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนทีนี้มันก็มีความเห็นที่หลากหลายความเห็นที่หลากหลายอย่างนิพิธอินทรสมบัติเขาบอกว่าเห็นเพนกวินเมื่อวานแล้วหมั่นไส้ เห็นเพนกวินเมื่อวานใช้คำว่าหมั่นไส้เลยนะก็คือแต่งชุดไทยสีแดงใส่เพชรทาหน้าสีขาวเขาบอกว่าเห็นแล้วหมั่นไส้แล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าอย่าตายประชดป่าช้าคำว่าตายประชดป่าช้าเนี่ยเป็นสุภาษิตนะหมายความว่าคือไปพูดประชดไปพูดแดกดันไปพูดกระแทกใส่คนอื่นทั้งที่ตนเองนั่นแหละเป็นคนเสียหายจากคำพูดนั้นเองคือเหมือนกับว่าอย่าตายประชดป่าช้าเนี่ยก็คือไปว่าคนอื่นไปพูดต่อสู้โจมตีประชดประชันคนอื่นแต่กลับเป็นตนเองที่เสียหายจากคำพูดของตนเองนี่คือความหมายของคุณนิพิธที่บอกว่าหมั่นไส้เพนกวินบอกว่าอย่าตายประชดป่าช้าคือเราจะบอกว่าก็เป็นพวกคุณนั่นแหละที่เสียหายจากมาตรา112อย่าเที่ยวไป
พูดไปว่าคนอื่นเลยคุณนิพิษบอกว่าดูจากพฤติการของหลายๆคนในฐานะนักกฎหมาย40ปีก็บอกว่าดูแล้วรอดยากรอดยากในการต่อสู้คดีในศาลจริงๆปกติคดีนี้คุณนิพิษบอกว่ามาตรา112ได้ประกันยากหรือต้องมีหลักทรัพย์แต่อันนี้ก็ถือว่าใจดีที่พอรับทราบข้อกล่าวหาปุ๊บก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะใช้คำว่าอย่าตายประชดป่าชาอืมนะก็ตอบโต้กันสำบัดสำนวนเนี่ยสุดยอดจริงๆนักการเมืองบ้านเราเรื่องของ112มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือจู่ๆคุณบุ้งปกรณ์เนี่ยคุณบุ้งปกรณ์เนี่ยเขาก็เป็นผู้สนับสนุนม็อบนะเขาอยู่ๆก็พูดถึงมาตรา112แล้วก็ไปโยงกับการยุบกาดพอร์ตปอกแขนกาดบอกว่าเขาได้รับทราบข่าวมาว่าจะมีการดำเนินคดีตามมาตรา112กับกาดทุกคนกับกาดทุกคนเพราะนั้นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องยุบกาดเพื่อพูดในลักษณะที่ว่าเพื่อที่กาดจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112เหรอคือฟังดูมันก็เลยยังไงและแล้วพอบุ้งพูดออกไปแบบนั้นก็เป็นหัวหน้ากาดคนเสื้อแดงก็คือคุณสมบัติทองย้อยก็ออกมาโพสต์สวนเลยบอกว่าฟังไม่ขึ้นหรอกฟังไม่ขึ้นและเขาต่อสู้มาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะถูกดำเนินคดีมันไม่ช้าก็เร็วแต่การมาบอกว่ายุบกาดเพราะกลัวว่าจะถูก112เนี่ยเหมือนกับเป็นพูดหวังดีอ่ะบอกว่าช่วยคุณนะปกป้องคุณนะอะไรประมาณแบบนี้แต่คุณสมบัติเขาบอกว่าฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นคือนับตั้งแต่ที่มีการประกาศยุบกาดแล้วก็จะทำกาดขึ้นมาเพียงชุดเดียวเนี่ยมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกมาหลายกลุ่มจนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของกาดก็มาโยงกับ112แล้วก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้มวลชนฝั่งเดียวกันนั่นแหละจริงๆทั้งสมบัติทั้งประกรณ์เขาก็อยู่ทางฝั่งราษฎรแต่ก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่าสัปดาห์นี้ไม่มีการชุมนุมก็จริงอยู่แต่จะเป็นสัปดาห์ของการดำเนินคดีกับบรรดาทั้งแกนนำผู้ชุมนุมพ่อยกแม่ยกต่างๆเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมันไม่มีวันหยุดนะฮะเดี๋ยววันเสาร์ก็คงมีอีกหรือสัปดาห์หน้าก็มีอีกคือมันเป็นคดีลักษณะที่แบบไปจับเอาโพสต์ไปจับเอาคำพูดไปจับเอาการแสดงมาฟ้องเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันก็มีเท่านั้นคดีจะเร็วนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจทำสำนวนคดีสอบปากคำแป๊บเดียวรอบเดียวนั่นน่ะคดีมันไม่ต้องสืบสวนสอบสวนน่ะมันปรากฏข้อเท็จจริงเขาก็จะสรุปแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าอัยการแล้วก็ขึ้นไปสู่ศาลซึ่งก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะฮะถ้าเอาตามอัตราโทษจริงๆซึ่งตอนนี้แกนนำก็ไม่มีใครหวั่นเกรงเลยนะครับก็ต้องจับตาดูว่าการดำเนินคดีมากกว่า112มากมายขนาดนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์การชุมนุมในปีหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ